เทียนบันเทิงบ้านนะคะจะพาไปดูภาพบรรยากาศเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เมืองปูซานเกาหลีใต้นะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยนักแสดงไทยไปร่วมงานด้วยทั้งมีคุณแอฟนะคะคุณแพนเค้กคุณแต้วแล้วก็คุณมาริโอเพราะว่าไปในฐานะตัวแทนนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง Six Characters มายาพิศวงเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของหม่อมน้อยซึ่งเข้าชิงในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเทศกาลนี้ค่ะสวยหล่อสำหรับตัวแทนนักแสดงไทยนำโดยแอฟทักษอรพักสุขเจริญแพนเค้กเขมนิจจามิกรแต้วณัฐพรเตมีนรักและมาริโอเมาเรอร์ที่เป็นตัวแทนจากภาพยนตร์เรื่อง Six Characters มายาพิศวงไปร่วมเดินพรมแดงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่27ที่จัดขึ้นในเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เมื่อคืนวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาการไปร่วมงานครั้งนี้ของทั้ง4คนเนื่องจากภาพยนตร์ Six Characters มายาพิศวงผลงานกำกับชิ้นสุดท้ายของผู้กำกับชั้นครูผู้ล่วงลับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยโดยได้นำบทประพันธ์ดั้งเดิมของยุโรปอายุร่วม100ปีมาถ่ายทอดมุมมองความเป็นจริงและภาพมายาที่นำเสนอศิลปะการแสดงผสมเข้ากับศิลปะภาพยนตร์ได้เข้าชิงรางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือรางวัลคิมจีซอกอวอร์ดรางวัลที่จัดตั้งขึ้นในปี2560หลังการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของคิมจีซอกผู้มีคุณูปการต่อวงการหนังรางวัลนี้จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกภาพยนตร์เอเชีย2เรื่องจากจำนวน10เรื่องที่มีความโดดเด่นในปีนั้นๆเพื่อมอบรางวัลพร้อมกับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐโดยเมื่อปี2560ภาพยนตร์ไทยเรื่องมลิลาแนวโรแมนติกดราม่าผลงานการกำกับของนุชชีอนุชาบุญยวัฒนะเคยคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลนี้มาแล้วสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่27จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง14ตุลาคมนับเป็นหนึ่งในเทศกาลหนังระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโอ้ยตั้งกับไทยไปก็ไม่เจอกันเลยเป็นไงบ้างวะเป็นมะเร็งไงด้านสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติมีมติเลือกภาพยนตร์ไทยเรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอเป็นตัวแทนภาพยนตร์จากไทยเข้าร่วมเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่95ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมซึ่งงานจะถูกจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่23มีนาคมปี2023โดยเรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอเป็นหนังแนวโรแมนติกดราม่าของค่าย GDHผลงานการกำกับของบาส ณัฐวุฒิ ภูลพิริยะอำนวยการสร้างโดยหว่องกาไวเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่ตัดสินใจชวนเพื่อนรักเจ้าของบาร์จากนิวยอร์กออกเดินทางตามหาเธอทั้งหลายในอดีตเพื่อขอบคุณและขอโทษเป็นครั้งสุดท้ายนำแสดงโดยไอซ์สื่อณัฐรัตน์และต่อธนภพก่อนหน้านี้หนังเรื่องนี้ยังเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่คว้ารางวัลWorld Dramatic Special Jury Award จากเทศกาลภาพยนตร์ Sundance ซึ่งเป็นเทศกาลหนังนอกกระแสที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ